เชื่อเรื่องดวงไหมครับเชื่อใช่ไหมครับดาวราหูเคลื่อนครับเธอจะไปนานไหมฉันต้องรอหรือเปล่าก็ตอนนี้เธอกับเขาจังดูเขากันดีดีดุดอนไม่เกรงใจน้องถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของเราโยมูนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline นะครับ ที่จริงสุรัตน์รุ่งพุทธิกุลนะครับชื่อเล่นชื่อบอยครับก็มี AKA ในวงการเพลงก็คือโยมูนจริงๆร้องไปเรื่อยๆครับตอนเด็กก็ยังร้องเสียงดัดเสียงเหมือนศิลปินพี่ๆคนอื่นๆอยู่แบบว่าร้องตามเนี่ยจนเราร้องไปเรื่อยๆครับเหมือนจะเห็นเสียงตัวเองเหมือนจะเจอเสียงตัวเองแต่ว่าที่ชัดๆเลยที่มาเจอชัดๆเลยคือมาทำงานกับทอยเป็นคนแบบบอกอะไรเงี้ยว่าแบบเสียงช่องนี้นะพี่แบบมันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เลยอะไรเงี้ยก็คือต้องบอกว่าเราเนี่ยเกิด90เราเกิดปี90แต่ช่วงที่เราเติบโตกับการฟังเพลงอ่ะมันจะคือ80และ70ก็คือยุคพ่อแม่จะเปิดเพลงยุคเขาเราก็จะซึมซับเวลาเราโตก็คือช่วงใช่ครับก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็อยากทำเพลงแนวนี้ครับก็คือนั่งคุยกับทอยเนี่ยแหละเหมือนคนเราเวลาจะฟังเพลงอะไรสักเพลงบางทีอ่ะไม่รู้ว่าเราจะฟังเพลงอะไรเราก็เลยฟังเพลงตามอารมณ์ที่เราเป็นเช่นเรามีความรักเราจะฟังเพลงรักเราอกหักเราฟังเพลงอกหักเราเหงาเราฟังเพลงคนเหงาก็คืออยากให้เพลงของโยมูนเนี่ยเป็นตัวแทนอารมณ์ของผู้ฟังไม่ว่าคุณจะอารมณ์ไหนมาฟังเพลงเรานะโยมูดคือตอนแรกเพลงลาก่อนเราทำกันมานานมากระยะเวลาในการทำเพลงนี้น่าจะประมาณปีนิดๆแหละตอนแรกเนื้อเพลงมันก็จะเป็นอีกแบบหลายๆอย่างแหละแต่ว่าเรามาประสบปัญหาด้านความรักเลยได้ท่อนฮุกลาก่อนมามันมีคำแบบคีย์เวิร์ดก็คือเหมือนผมพูดเลยสักอย่างว่าแบบเหมือนการโบกมือให้กันแบบมันเป็นการจากลาที่ดีครับเหมือนโบกมือให้กันทอยก็เลยได้คำเนี้ยไปเขียนในเนื้อแล้วทอยก็จัดมาชุดใหญ่ไฟกับพริบอยากรู้เหรอครับเชื่อเรื่องดวงไหมครับเชื่อใช่ไหมครับดาวราหูเคลื่อนครับเขาบอกวันเลยเขาบอกเดือนเลยว่าเดือนนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงตรงมีงานเดือนนั้นมีงานมาเลยอยากทำเพลงแบบฟิลแบบเต้นรำจังหวะก็เลยแบบได้ไอเดียกันครับแบบทอยก็อยากทำเพลงประมาณนี้ก็เลยแบบเกิดเพลงนี้ขึ้นมาอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับเฟรนด์โซนอันนี้เป็นแบบสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเจอมาในการเรียนอาจจะมีประสบการณ์แบบเนี้ยแอบรักเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากเล่ามุมนี้บ้างบินอันนี้หลักๆมาจากทอยเลยนะตอนนั้นขึ้นเครื่องบินสักอย่างแล้วแบบมันบินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นข้างล่างเล็กลงเรื่อยๆมันจะมีคำท่อนหนึ่งในเพลงยิ่งสูงเท่าไหร่ปัญหาจะยิ่งเล็กลงแบบอยากให้กำลังใจคนเป็นเพลงที่อยากให้คนฟังแล้วรู้สึกมีพลังกลัวฝนนะฮะกลัวฝนอันนี้คือเรื่องราวของคนรอบข้างแล้วกันเห็นในโซเชียลที่แบบว่าพิมพ์ว่าอาบน้ำแป๊บแล้วก็หายไปเลยการรอคนเรามันรอได้นานขนาดไหนก็เลยหยิบมาเขียนเป็นกลัวฝนจนตอนนี้แฟนคลับเต้นได้กันทุกคนแล้วแต่ว่าเรายังเต้นไม่ได้จำได้บางวันได้เธอจะไปนานไหมฉันต้องรอหรือเปล่าก็ตอนนี้เธอกับเขาจังดูเขากันดีดีถือว่าจำได้นะครับอาจจะไม่โฟนเท่าไหร่เกิดวันที่8อันนี้บางคนก็บอกเตารีดมันคือตัว B แล้วก็มีดอกไม้ข้างในแล้วก็อันนี้สไมลี่ก็แบบเป็นคนร่าเริงอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คนจักรแร้นะครับอันนี้คนถามเยอะมันคือแบบ
เหมือนเวลาเราใส่เสื้อผ้ามันจะมีสัญลักษณ์พวกเนี้ยอยู่ในเสื้อผ้าทุกตัวส่วนใหญ่นะคือเป็นคนสักแล้วไม่คิดอะไรเลยบางคนถามว่าเฮ้ยมันจะติดตัวเราไปตลอดเลยนะคือแบบคิดแล้วอยากสักก็สักทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอยากอันไหนอยากลบอันไหนนะมีครับชื่อด้อมว่า My Mood ครับผมก็ฝากเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากเข้าด้อมนะครับเดี๋ยวสแกน QR ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นชื่อนะครับเดี๋ยวเราแปะชื่อไว้ให้นะครับจริงๆประทับใจทุกคอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตที่บอกว่าประทับใจที่สุดก็คงเป็นคอนเสิร์ตแรกในนามว่าโยมูนที่เราได้ไปเล่นที่ร้านมหานิยมจังหวัดมหาสารคามครับอันเนี้ยอยู่ดีวันนั้นก็บอยเดี๋ยวได้มีไปเล่นมหานิยมตกใจเลยงงใครจ้างวะคืออยู่ดีคนก็ร้องเพลงลาก่อนได้แบบดังลั่นร้านเลยจนเราแบบตกใจว่าเอ้ยเพลงมาถึงคนแล้วหรออะไรเงี้ยอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วกันอยากมีเดี๋ยวมีอัลบั้มอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็น EP หรือว่าเป็นอัลบั้มเต็มก็ถ้ายังมีแฟนๆสนับสนุนกันเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวอะไรเงี้ย5 Facts About Boy Your Mood ครับข้อที่1 นะครับเป็นคนรักสะอาดแล้วก็เป็นคนไม่ชอบฝุ่นอะไรที่แบบเห็นฝุ่นก็จะแบบแพนิคจะใส่แมสตลอดเวลาจริงๆเราใส่แมสก่อนที่จะมีโควิดใส่มานานมากแล้วข้อที่2ครับชอบมิกกี้เมาส์ไม่เคยดูมิกกี้เมาส์แต่ว่าชอบตั้งแต่เด็กละคือแบบเวลาซื้อเสื้ออย่างเงี้ยพอเห็นเสื้อมิกกี้เมาส์จะซื้อมาใส่นาฬิกามิกกี้เมาส์แบบจะใส่ดุดันไม่เกรงใจน้องข้อที่3นะครับเลี้ยงหมานี่เพิ่งเลี้ยงหมาด้วยเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนกลัวหมาพี่สู่ยังกลัวมันเห่าเสียงดังเสียงแหลมแล้วก็เนี่ยเพิ่งน้องหมามาเลี้ยงแค่2วันเองอยากรู้ครับระวังหิวนะครับชื่อไก่กึบเรารู้สึกเองว่าคำว่าไก่กึบมันดูหน้ามันเคี้ยวเอ้ยไก่กึบน้องมี Instagram เดี๋ยวช่วยแปะ Instagram น้องไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมีแฮชแท็กคือไก่กึบที่ไม่ใช่ไก่ข้อที่4เคยเรียนตัดผมนะครับยังไม่จบอาจารย์อย่ามาตามนะครับตอนนั้นเพลงยังไม่มาเลยคือแบบเพลงปล่อยเพลงลาก่อนเพลงกลุ่มดอกไม้เพื่อนที่ดีมี3เพลงก็ยังไม่มาก็เลยหาอะไรทําแบบเผื่อมาเป็นอาชีพที่แบบยังชีพได้อะไรเงี้ยการร้องเพลงก็เอาไปเป็นเรื่องรองอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนตัดผมที่ศูนย์ฝึกอาชีพ3อาทิตย์อยู่ดีเพลงก็ทํางานจนทุกวันนี้อาจารย์ทักมาบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยเป็นแฟนคลับเรานะเป็นแฟนคลับเราเลยอะไรเงี้ยข้อที่5นะครับเล่นกีฬาได้หลายอย่างเกือบทุกประเภทเพราะเราเรียนจบด้านกีฬามาที่ถนัดก็จะเป็นฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็เล่นได้ทุกประเภทเลยทุกกีฬาเลยส่วนใหญ่เราเรียนจบกีฬาแต่ก็มาเป็นนักร้องเนี่ยเราได้ทำตามความฝันแล้วกีฬาเราก็ได้เล่นได้เรียนอาชีพในฝันก็คือนักร้องช่องทางการติดตามก่อนแล้วกันนะครับมี Instagram Your Moon นะครับ Y O U R M O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  24ตัวแล้วก็ดีชื่อที่ยาวที่สุดใน Instagram ฮะก็คือ Your Mood นั่นเองนะครับแล้วก็ Facebook Your Mood นะครับ Y O U R เว้นวรรคแล้วก็ Mood แล้วก็มี Twitter ด้วยนะครับ Your Mood แล้วก็ TikTok TikToker ดาว TikTok นะครับฝาก TikTok Your Mood ไว้ด้วยนะครับ Y O U R M O O D เหมือนกันถ้าฟังเพลงนะฮะก็ติดตามได้สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็มีถ้าอยากดู MV ก็ Channel YouTube Boop Music พูดถึงคนที่รอใช่ไหมครับเลิกรอเถอะครับหาคนใหม่ดีกว่าจริงเขาไม่มีคนรักแล้วเราก็ไปมีคนรักด้วยดีกว่านะครับชีวิตต้องเดินทางครับชีวิตต้อง move on ขอให้ทุกคนสมหวังกับความรักนะครับไม่ต้องห่วงใช่ไหมดูแลตัวเองได้หรือเปล่าช่วยบอกกันให้รู้ทีรอนานๆไม่ค่อยดีก็ฉันกลัวเธอจะไปนานไหมฉันต้องรอหรือเปล่า